การลูกทุ่งไอดอลซีซั่น4ได้เริ่มต้นการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นปี2564โดยทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก80คนด้วยโจทย์เพลงที่รายการกำหนดจนได้ผู้เข้าแข่งขันผ่านเข้าสู่รอบท้าชิง32คนและทั้ง32คนต้องมาต่อสู้กันในรอบท้าชิงเพื่อคัดเหลือ16คนซึ่งตลอดเวลาที่ทำการแข่งขันเราต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ต้องพักการแข่งขันเป็นระยะเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจนมาถึงวันนี้รายการลูกทุ่งไอดอลได้กลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งและการกลับมาครั้งนี้รับประกันว่าตื่นเต้นเร้าใจกว่าเดิมแน่นอนสวัสดีครับพบกับผมเอวราวุฒิเจนธนากุลครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรลูกทุ่งไอดอลเวทีการแข่งขันร้องเพลงที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นศิลปินอาชีพอย่างเต็มตัวเพราะนี่คือรายการลูกทุ่งไอดอลและแน่นอนครับจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้ครอบครองตำแหน่งสุดยอดลูกทุ่งไอดอลชายและรับเงินรางวัล 500,000 บาทวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจสักนิดนึงนะครับที่เห็นผมวันนี้นะครับอยากจะบอกท่านผู้ชมว่านี่คือรายการลูกทุ่งไอดอลแต่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง2รายการนั่นคือลูกทุ่งไอดอลและรายการร้องต้องรอดและนี่คือรูปแบบรายการใหม่ลูกทุ่งไอดอลรอบชิงในรูปแบบร้องต้องรอดนอกจากฉากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรับประกันกับท่านผู้ชมได้เลยครับความสนุกความตื่นเต้นจะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะสังเวียนแห่งนี้คนที่ร้องดีเท่านั้นครับที่จะอยู่รอดและแน่นอนครับคนที่รอดเป็นคนสุดท้ายนั่นคือตำแหน่งลูกทุ่งไอดอลคนที่4ของประเทศไทยและแน่นอนครับผมมีคอมเมนเตอร์3ท่านนะครับที่จะมาตัดสินว่าใครสมควรที่จะเป็นลูกทุ่งไอดอลคนต่อไปขอต้อนรับกรรมการมากความสามารถทั้ง3ท่านครับท่านแรกนะครับรุ่นใหญ่แห่งวงการลูกทุ่งป้าเอกเอกชัยศรีวิชัยท่านที่2ตัวแม่แห่งสายเอนเตอร์เทนคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาและท่านที่3นะครับท่านนี้คร่ำวอดในวงการคอมเมนเตอร์มาหลายรายการแล้วกับคุณนุ้ยธนวัฒน์ครับป๋าต้องเล่นกับเขาด้วยเหรอฮะไม่คือโอ้ยอยู่ต่อหน้าสวัสดีครับอยู่ต่อหน้าบอสแทนที่จะให้ฉันวางตัวแบบโอเคมากจะมาทำแบบนี้กับพี่กับป๋าทำไมก็เนี่ยอยากให้ป๋าแบบโดดเด่นไงฮะออกมาก็มีออร่าเลยเราสองคนเป็นออร่าให้ป๋าเปิดมาทันทีต้องให้ดูยิ่งใหญ่อลังการฮะเนี่ยให้ป๋ายืนเฉยๆแล้วพวกเราสองคนช่วยกันเลียพี่เอเองฮะเอาละครับแหมสวัสดีทั้ง3ท่านเลยเอาละครับนี่คือลูกทุ่งไอดอลในรูปแบบของร้องต้องรอดครับถามป๋าสักนิดนึงวันนี้กลับมาเป็นคนตัดสินหาลูกทุ่งไอดอลความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับจริงๆก็ตอนแรกก็มีความรู้สึกเขาพูดกันอยู่3คนนะว่าเฮ้ยเรา2ตัวกับ1คนเนี่ยครับเอา2 3คนเนี่ย3คนอย่าลืมนะวันนี้เราตัดแป๊บนึงเคลียร์เรื่องตัวกับคนก่อนได้มั้ยฮะป๋าพูดผิดอ๋อหรือจะเอาตัวป๋าฮะอันนี้ไม่ใช่แต่งเป็นเสืออันนี้มาแนวอาหารป่านะฮะป่าอาหารคืออะไรเหรอฮะดิฉันแต่งตัวเป็นฤาษีผัดเก้งนะเนี่ยอะไรฮะเนี่ยคุณก็เลยคิดว่าเราก็ต้องเพิ่มความเขาเรียกอะไรอ่ะความรู้ความสามารถที่เรามีเพราะว่าวันเนี้ยมันเป็นการตัดสินอนาคตเด็กอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเลยนะใช่16คนสุดท้ายนี่แหละใช่ครับใช่ครับก็มีความหมายมีความสำคัญมากเราสามคนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับในการที่จะคัดแล้วก็เลือกให้เด็กในกลุ่มนี้ได้ไปถึงฝั่งฝันของเขาแต่ว่าเดี๋ยวป๋าจะเป็นแมวมองด้วยนะวันนี้เผื่อว่าคนไหนที่มันเข้าตาถึงแม้ว่าไม่ได้เข้ารอบแต่ป๋าคิดว่าเฮ้ยตัวนี้เอาไปสนับสนุนได้ในด้านอื่นๆอีกในด้านอื่นๆเพราะยังมีภาพยนตร์ที่จะเปิดกล้องอยู่ตั้งสองสามเรื่องนี่เลยแล้วก็เพลงก็ยังสามารถที่จะเอาไปทำได้คุณเป๊กกี้ล่ะครับ
วันนี้คาดหวังว่าลูกทุ่งไอดอลคนต่อไปจะต้องเป็นยังไงคุณสมบัติเขาคุณขาในยุคนี้นะเป็นยุคที่คุณจะต้องเก่งหลายๆด้านโดยเฉพาะวันนี้เราพิเศษจริงๆนะคะลูกทุ่งไอดอลเรามาคอลแลบกับเราต้องรอดเนี่ยความพิเศษของเด็กเนี่ยจะต้องแบบว่าฉายแววในความเป็นเป๊กนะเป๊กอ่ะคิดว่าเสียงร้องเนี่ยป๋าดูได้แต่ว่าเรื่องแพรวพราวเรื่องการเอนเตอร์เทนวางหน้าวางตาเนี่ยเป๊กว่าณตอนนี้ต้องมาครบเพื่อพร้อมใช้งานเราต้องการคนมาทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยอย่างดีเจนุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไม่อยู่แล้วก็ต้องมีคนมาแทนเขาใช่ไหมคะเขาจะไปไหนล่ะฮะเขายังอยู่ตรงนี้ฮะอ๋อยังอยู่แต่คุณยังดีนะใส่ชุดเป็นไงฮะมีชื่อของตัวเองด้วยชื่ออะไรไม่รู้นี่ตรงนี้ไงเห็นฉันเห็นชื่อคุณอยู่คือพูดตรงๆนะคะพี่เอใจไม่ดีเลยนะฮะตรงนี้ทำไมครับปกติยืนเป็นพิธีกรอยู่วันนี้ก็ยังดีใจว่ายังได้อยู่เป็นคอมเมนเตอร์แต่ตั้งแต่หลุดตำแหน่งลงไปเป็นคอมเมนต์เนี่ยทุกคนไม่เหมือนเดิมกันนุ้ยละอ้าวทำไมตั้งแต่จอดรถแล้วฮะพี่เอต้องให้จอดตรงไหนเขาบอกจอดรถแต่เขาบอกอย่างนี้ฮะโอ้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตอนเทสใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมฮะพี่เอยังไงฮะปกติฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสวันนี้ให้นับ1 2 3อู้ตายแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยอ๋อไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะแต่มีเรื่องดีใจอยู่อย่างเดียวฮะพี่เอเรื่องอะไรฮะอย่างน้อยวันนี้ก็ยังมีคนนึกถึงนุ้ยค่ะเพราะชุดนี้มีชื่อนุ้ยติดอยู่ตรงนี้ฮะโอ้แต่นุ้ยลืมพลิกไงฮะนี่ติดนุ้ยพลิกอีกด้านนึงเชิญยิ้มพอดีพี่นุ้ยเขาไม่ว่างยังนุ้ยเลยได้มาตรงนี้ขอบคุณมากเอาล่ะแล้วคุณนุ้ยวันนี้การค้นหาลูกทุ่งไอดอลคุณนุ้ยสัมผัสน้องๆมาโอ้โหตั้งแต่แรกๆเลยจนมาถึง16คนสุดท้ายเห็นพัฒนาการน้องๆเขาเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีมาตลอดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า16คนสุดท้ายของเราเลือกแล้วคัดสรรมาแล้วโดยเฉพาะป๋าที่เดินมาบอกนุ้ยตั้งแต่ห้องแต่งตัวแล้วว่านุ้ยชีวิตของน้องๆอยู่ในมือของพวกเราแล้วนะคือเขาจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับพี่เอใช่นอกจากเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วน้องๆก็อย่าลืมนะคะน้องๆเองก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าโอกาสไม่ได้มาง่ายๆแล้ววันนี้พิเศษจริงๆนะคะสองรายการมาคอลแลบร่วมกันนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญเข้าประจำที่ได้เลยครับยินดีค่ะและตอนนี้นะครับทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วและต่อจากนี้ไปแน่นอนครับกติกาต้องไม่เหมือนเดิมและกติกาใหม่ของเรามีดังนี้ครับกติกาการแข่งขันของเราคือในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนจะต้องจับคู่มาแข่งร้องเพลงเพื่อเอาตัวรอดจากสังเวียนแห่งนี้และจะมีเพียงคนเดียวที่รอดส่วนคนแพ้จะต้องร่วงตกเวทีไปโดยการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการทั้ง3คนและผู้เข้าแข่งขัน16คนสุดท้ายของเรามีใครบ้างไปชมกันครับและผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะครับที่จะมาประเดิมบนเวทีนี้นะครับไปพบกับน้องปาร์คภัทรพงษ์สวัสดีครับเจอเลยครับสวัสดีครับเอาล่ะสวัสดีฮะมายืนบนเวทีที่แบบมันแปลกตาไปแบบนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างวันนี้ก็เตรียมตัวมาค่อนข้างเต็มร้อยครับเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนๆทุกคนน่ะทั้ง16คนสู้เต็มที่แน่นอนครับซึ่งวันนี้ผมก็ฝึกซ้อมทุกวันนะครับอย่างหนักแล้วก็มีการดีไซน์หรือว่าทำการบ้านมาเยอะมากๆครับซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าพร้อมที่จะสู้แล้วครับแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมีซ้อมคนเดียวยังไงไหมโอ้ซ้อมทุกวันเลยครับซ้อมทุกวันอย่างน้อยตอนอาบน้ำก็ซ้อมครับผมเสียงกล้องดีครับแล้วรอบแบบนี้นี่มายืนตรงนี้นี่เห็นข้างๆนี่มีหลุมพร้อมที่จะตกไปเลยถ้าเราร้องแบบไม่รอดแบบนี้รู้สึกยังไงถ้าเกิดวันนี้ผมเป็นคนที่ร้องไม่รอดก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยครับก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าก็ยังมีแต่ว่าวันนี้ไม่ยอมตกแน่นอนครับสู้ครับโอ้โหไม่ยอมตกแน่นอนนี่คือผู้แข่งขันคนแรกหล่อเลยขนาดยังไม่ได้เปิดแมสนะคุณพี่เอแต่พี่เอน่าจะให้ข้อมูลให้ครบนะกับน้องทำไมฮะตกไปแล้วข้างล่างมีจระเข้อยู่มีอะไรเงี้ยพี่เอต้องบอกน้องให้ครบนะฮะอ๋ออันนั้นของน้องไม่มีแต่ถ้าเป็นคุณนุ้ยตกไปจะมีตายละถึงบ้านละคือนั่งอยู่เฉยๆดีแล้วรายการลูกทุ่งไอดอลคอลแลบกับเราต้องรอดนุ้ยตกไปอุ๊ยไปคอลแลบกับจระเข้ที่เราคุยเนี่ยเพราะว่าปาร์คออกมาคนแรกลูกเราไม่อยากให้กดดันนะวันนี้ทำให้เต็มที่บริหารเสน่ห์ของตัวเองให้เต็มที่วันนี้ไม่ต้องกดดันนะคะเป็นตัวเองนะคะลูกขอบคุณครับและคู่แข่งของน้องปาร์คจะเป็นใครไปพบกับน้องนุใจเพชรครับสวัสดีพี่เอครับสวัสดีครับเจอเลยครับนุครับเป็นยังไงบ้างมายืนบนเวทีแห่งนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นครับ16คนสุดท้ายแล้วความหวังของเรากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้วันนี้ก็
กือบเต็มร้อยครับเปอร์เซ็นต์ที่นะฮะจะเข้าชิงมั่นใจเกือบเต็มร้อยเลยเตรียมตัวมายังไงบ้างช่วงเวลาที่ผ่านก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการซ้อมบ้างครับแล้วก็ฟังเพลงเยอะๆครับจะได้จำรายละเอียดเพลงได้เยอะครับเอาล่ะถึงเวลาของนุที่จะต้องร้องก่อนคุณเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้เตรียมเพลงช้าครับอย่าเฝ้าทีมไอได้บอครับต้องมาถามคอมเมนเตอร์ดีกว่าป๋าเองฮะที่น้องเลือกเพลงนี้มามีคำแนะนำหรือมีกำลังใจอะไรให้น้องหน่อยไหมฮะเพลงอินดี้อีสานหรือว่าเพลงแนวเนี้ยตอนเนี้ยพี่ป๋ามองว่ามันไม่เหมือนกับลูกทุ่งแท้ๆเพราะนั้นจุดเด่นของมันน่าจะอยู่ที่การใส่เรื่องของไดนามิกเรื่องของจังหวะซึ่งมันจะต่างกับลูกทุ่งแท้ๆโดยสิ้นเชิงซึ่งมองว่าไม่ยากสำหรับคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นป๋าจะยากพี่เอแต่ถ้ามาเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมองว่าเป็นเพลงที่เข้าทางเขาอยู่แล้วนะครับขออย่างเดียวคืออย่าตื่นเต้นอย่างเดียวลูกขอให้มีสมาธิให้อยู่กับมันให้ได้อย่างเดียวไม่น่าจะห่วงครับมาให้กำลังใจกับน้องนุใจเพชรกันดีกว่าที่จะต้องมาพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับบทเพลงอย่าเฝ้าทิ่มอ้ายได้บ่เชิญรับฟังครับหายใจเข้าก็เป็นน้ำตาหายใจออกก็มีน้ำตาอายเจ็บหลายหัวใจของอายดวงนี้กำลังสิ้นใจอายยังหักแค่เธอคนเดียวอายยังคิดถึงแค่เจ้าผู้เดียวหูบอบอทันได้เตรียมใจอย่าเฝ้าทิ่มมาให้กำลังใจกับน้องนุใจเพชรกันดีกว่าที่จะต้องมาพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับบทเพลงอย่าเฝ้าทิ่มอ้ายได้บ่เชิญรับฟังครับสู้ๆหนูใจเข้าก็เป็นน้ำตาหายใจออกก็มีน้ำตาอายเจ็บหลายหัวใจของอายดวงนี้กำลังสิ้นใจอายยังหักแค่เธอคนเดียวอายยังคิดถึงแค่เจ้าผู้เดียวหูบอบอทันได้เตรียมใจอย่าเฝ้าทิ่มฉันได้พร้อมขอซ้อมเจ็บก่อนสาอย่าเฝ้าปล่อยมือเดือนลาขอเวลาสักเสี้ยวหัวใจให้อายได้สบตาน้องครั้งสุดท้ายก่อนอายสิตายหายใจหายใจออกก็เจ็บสิตายทิ่มกันง่ายแต่หัวใจของอายเข้าป่าแบบบ่หัวสาอายยังหักแค่เธอคนเดียวอายยังคิดถึงแค่เจ้าผู้เดียวหูบ่บ่ทันได้เตรียมใจอย่าเฝ้าทิ่มI'm not afraid to die.
าทิมอายได้บ่หัวใจของอายสิวายกับมันบ่ทันได้พร้อมขอซ้อมเจ็บก่อนสาอย่าเฝ้าปล่อยมือเดินลาขอเวลาสักเสี้ยวหัวใจให้อายได้สบตาน้องครั้งสุดท้ายอย่าเฝ้าทิมอายได้บ่หัวใจของอายสิวายกับมันบ่ทันได้พร้อมขอซ้อมเจ็บก่อนสาอย่าเฝ้าปล่อยมือเดินลาขอเวลาสักเสี้ยวหัวใจให้อายได้สบตาน้องครั้งสุดท้ายจบลงไปแล้วครับกับเพลงอย่าเฝ้าที่ไม้ได้บ่อนะครับจากน้องนุใจเพชรเป็นยังไงบ้างมันตรงกับที่เราซ้อมมาไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นความรู้สึกน่าจะเป็นความรู้สึกแบบตื่นเต้นมากกว่าครับตื่นเต้นเยอะเลยครับตื่นเต้นเยอะเลยครับเพราะเราเป็นคนแรกด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเป็นคนแรกด้วยตื่นเต้นมากเลยวันนี้เจ้าตัวบอกตื่นเต้นมากมาถามคอมเมนเตอร์ดีกว่าว่าเพลงเมื่อสักครู่จบไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างป๋าเอก่อนเลยครับอันดับแรกเลยสิ่งที่ป๋าบอกตั้งแต่พอเริ่มซ้อมมาลูกตะกี้ว่าใส่พลังมาให้เต็มๆแต่ว่านุก็จริงๆนุเหมือนยืนพูดคนเดียวเลยนะวันนี้พลังมันแทบจะหายหมดเลยอะค่ะส่งมาไม่ถึงเนาะป่ะเนาะใช่ใช่แต่เสียงอะดีมากเลยลูกเสียงลูกมีเป็นคนที่เสียงมีเสน่ห์เสียงเพราะและอีกจุดหนึ่งซึ่งคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดกับการที่ร้องเพลงสดบนเวทีก็คือการที่มันปลิ้นโน้ตแล้วมันไปเป๋คือเป็นการคอนโทรลตัวเองไม่อยู่ซึ่งอันนี้ลูกจะต้องไปฝึกฝนอย่างหนักมากเลยนะลูกนะโดยสรุปรวมแล้วป๋ามีความรู้สึกว่าเหมือนลูกเดินแล้วระวังอ่ะคือไม่ได้ปล่อยให้มันแบบเฮ้ยร้องเพลงแบบต้องแบบช่างมันจะเพราะหรือไม่เพราะคนดูจะต้องได้ฟังเต็มแก้วหูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันไม่เห็นภาพนั้นน่ะลูกหนูเสียงดีนะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกอ่ะหนูยังตื่นเต้นอยู่ตัวหนูเองหนูก็รู้ว่าหนูตื่นเต้นและความตื่นเต้นของหนูมันส่งมาถึงพวกเรามันรู้สึกได้มันเหมือนร้องอยู่กับตัวเองร้องให้ตัวเองฟังในห้องร้องคนเดียวพี่รู้สึกแบบนั้นนะฮะช่วงแรกอะค่ะหนูมันมีลมรั่วเยอะนะมันไม่แข็งแรงเลยมาดีช่วงท้ายดีขึ้นบ้างนะถ้าหนูไม่ทำช่วงท้ายตีตื้นขึ้นมาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าหนูเป็นคนร้องเพลงดีเพลงที่หนูร้องโชว์แรกของหนูวันนี้หนูขาดความแข็งแรงมากหนูต้องออกกำลังกายนะครับถ้ารักในอาชีพนี้หนูเดี๋ยวรอดูว่าปาร์คเขาจะพลาดเยอะกว่าหนูไหมเพราะเมื่อกี้เห็นเขาไหว้พระแล้วไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเขาหรือเขาต้องช่วยตัวเองทีนี้รอให้เพื่อนพาเขาไม่ได้ไหว้พระฮะเขาไหว้ขอให้พวกเราหยุดพูดได้ไหมอ๋อขอโทษค่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยค่ะนะหนูนะมันมีรอยเยอะเหมือนกันแต่เดี๋ยวรอดูป้าเขาว่าเขาจะมีรอยเยอะเหมือนเราไหมนะครับคอมเมนเตอร์พูดมาแบบนี้ไม่รู้ว่าคะแนนที่จะให้เป็นอย่างไรเชิญทั้ง3ท่านลงคะแนนได้เลยครับไม่รู้คะแนนจะเป็นอย่างไรสำหรับน้องนุแต่หน้าที่ของคุณสิ้นสุดไปแล้วเดี๋ยวต้องไปลุ้นผลคะแนนกันตอนนี้เชิญนั่งประจำที่ก่อนเลยครับและนักร้องผู้ต่อสู้ของเขาคือน้องปาร์คเชิญด้านนี้เช่นกันครับเอาละสิผู้ต่อสู้ของคุณร้องไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกมีแอบตื่นเต้นนิดนึงครับผมจากคอมเมนต์ของท่านคณะกรรมการครับผมแต่ว่าจะพยายามคุมให้อยู่และสื่ออารมณ์ให้ดีที่สุดครับวันนี้และเพลงที่น้องปาร์คเลือกมาที่จะสู้กับน้องนุคือเพลงขอบใจเด้อครับเลือกเพลงนี้มาคุณเป๊กกี้มีคำแนะนำหรือการให้กำลังใจกับน้องปาร์คหน่อยไหมครับเพลงของคุณสารสารสินเนี่ยเขาเป็นคนเสียงใหญ่นะเสียงทุ้มนะร้องเวลาเขานุ่มเขาก็เพาะเลยนะต่ำของเขาก็ต่ำแบบดีเลยนะต้องระวังข้อควรระวังเนี่ยคือประโยคของเพลงเลยขอบใจเด้อของเขานี่ต้องระวังมากถ้าปาร์คพลาดไปร้องขอบใจเด้อเด้อเด้อนางเด้อไม่เ
ไม่ได้เลยมันจะสนุกทันทีนะลูกเพลงเนี้ยมันต้องเศร้านะมันต้องเศร้าลูกมันสื่อสารได้เขาสื่อสารได้แบบเศร้าแล้วมันทัชความรู้สึกมากอ่ะคุณสารสารสินเขาร้องไว้ดีมากลูกจะทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่ปาร์คภัทรพงษ์ที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับเพลงขอบใจเด้อเชิญรับฟังครับใจเด้อที่เห็นให้เฮาบ่เหงามาช่วงหนึ่งก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจย้ำบ่มีไผเป็นคนโทษเท่าออกจะเหงาเหงาแต่บ่มีไผเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้คิดถึงเธอตอนเฮาโหสึกดีจะทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่ปาร์คภัทรพงษ์ที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับเพลงขอบใจเด้อเชิญรับฟังครับขอบใจเด้อที่เห็นให้เฮาบ่เหงามาช่วงหนึ่งขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจย้ำบ่มีไผเป็นคนโทษเท่าออกจะเหงาเหงาแต่บ่มีไผเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้คือถือเคตอนเฮาโหสึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยาเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื้อๆก็โหสึกเจ็บจะบ่เคยจำยอดว่าใจง่ายพอสิหักไผก็ใจอักเสบเขาก็ไปตามสเต็ปแต่เฮาเสือกจริงจังขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอาจไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดหยังตอนเฮาโหสึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยาเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื่อๆเฮาโหสึกเจ็บเจ็บบ่เคยจำยอดว่าใจง่ายพอสิหักไผก็ใจอักเสบเขาก็ไปตามสเต็ปแต่เฮาเสือกจริงจังอีหลี
อบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดยังขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดยังจังใดก็ขอบใจเด้อขอบใจโตอีลีเอาละครับจบไปแล้วนะครับกับเพลงขอบใจเด้อนะครับโดยน้องปาร์คเป็นยังไงบ้างร้องจบไปแล้วพอใจกับการร้องครั้งนี้ไหมครับวันนี้ในด้านการสื่อสารอารมณ์ก็รู้สึกพอใจครับเพราะว่าปกติก็เป็นคนแบบอาจจะสื่อสารไม่ค่อยเก่งแต่ว่าวันนี้ตัดความกังวลออกแล้วก็พยายามสื่อสารอารมณ์ให้เต็มที่ส่วนการร้องเนี่ยก็ปล่อยไปตามอารมณ์เลยครับวันนี้ก็เต็มที่ที่สุดแล้วครับผมงั้นมาฟังคอมเมนเตอร์กันดีกว่าเริ่มจากปาร์คเอกเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นปรบมือด้วยอ่ะคือที่ผ่านๆมาครับพี่เอปาร์คเป็นคนร้องเพลงไม่แข็งแรงเลยแล้วก็คือมันพอกระเทินพอได้ตรงนี้ตรงนั้นเสียได้ตรงนี้ตรงโน้นเสียแต่ว่าวันนี้มันพลิกอ่ะวันนี้ปาร์คร้องเพลงเต็มอิ่มน่าฟังเสียงเพราะหล่อมันอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยมันเป็นเรื่องปกติของการร้องเพลงสดแต่ถามว่ามันเสียหายอะไรไหมท่านป๋ามองว่ามันแก้ไขได้อะมันแก้ไขได้โดยส่วนรวมแล้ววันนี้ถือว่าปาร์คพัฒนาไปได้ดีมากเลยลูกแล้วก็มีความเป็นแววของศิลปินมากขึ้นขอให้โชคดีครับคุณเป๊กกี้ครับพี่ชอบความไม่หยุดนิ่งของปาร์คอะในช่วงที่ทุกอย่างมันหยุดนิ่งหมดเพราะโควิดเราไม่หยุดนิ่งในการฝึกฝนเนี่ยมันเป็นข้อดีของเราพี่ชอบมากตรงเนี้ยอินเนอร์หนึ่งคือได้เลยอะไรที่มันไม่ถึงพี่ก็ทุกคนฟังรู้ว่ามันไม่ถึงอะแต่ป้าก็คือเขินนะแต่ไปต่อได้ที่สำคัญอย่าลืมบริหารการใช้ไมค์นะเนี่ยไมค์มันมีเสียงนักร้องไม่ควรมีอย่างนี้นะครับฝึกนะครับครับคุณนุ้ยครับชื่นชมนะฮะป้าก็คืออยู่กับปาร์คมาแล้วก็รู้ว่าปาร์คร้องประมาณไหนแล้วครั้งนี้หันไปบอกกับป๋าเลยคุยกับป๋าเลยว่าเออเขาร้องดีขึ้นจริงๆจริงเขาพัฒนาแต่อะไรชมก็คือชมอะไรติก็ขอตินิดนึงก็คือครึ่งแรกอะดีมากเลยแต่พอไปท่อนที่เราต้องใช้ลมหายใจเยอะๆหรือว่าเข้าเสียงสูงปุ๊บเนี่ยมันลุ้นครั้งแรกไม่เท่าไหร่มันลุ้นไปเรื่อยๆอะสิประเด็นตรงนั้นอะมันติดปัญหานิดนึงแต่อารมณ์ในการถ่ายทอดมาดีมากได้ดั่งใจมากฟังคอมเมนเตอร์กันไปแล้วเชิญทั้ง3ท่านให้คะแนนได้เลยครับตอนนี้ผลคะแนนออกมาแล้วครับจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดจะเป็นใครลุ้นกันเลยครับและก่อนจะไปรู้ผลคะแนนของน้องนุและน้องปาร์ควันนี้คุณฝนธนสุนทรมีไอเทมเด็ดๆมาเรียกความมั่นใจก่อนขึ้นเวทีให้กับน้องๆกันด้วยสวัสดีค่ะไปชมพร้อมกันครับกำลังดูคลิปย้อนหลังของน้องๆลูกทุ่งไอดอลค่ะคิดถึงมากเลยเพราะว่าเคยไปสอนเขาในซีซั่นแรกซีซั่นนี้ไม่ได้ไปนะคะก็เลยมานั่งแอบดูฝนคะขอแอบถามนิดนึงสิคะว่าก่อนที่จะมาเป็นพี่ฝนธนสุนทรนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งเนี่ยพี่ฝนผ่านอะไรมาบ้างคะก็จริงๆแล้วชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็คุณพ่อเนี่ยคือ
จะชอบให้เราอ่ะเหมือนร้องเพลงให้ฟังมันก็เลยเหมือนกับติดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณปู่เป็นคนสอนร้องเพลงคนแรกเป็นครูคนแรกแล้วพี่ฝนก็รับจ้างร้องเพลงคือบ้านของเรามีฐานะยากจน ก็เลยต้องแบบรับจ้างร้องเพลงอะค่ะก็เลยแบบดำเนินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาเป็นนักร้องก็คือเริ่มตั้งแต่เด็กเลยพี่ฝนนะสวยขนาดนี้ค่ะผมอยากแอบถามว่าพอจะมีเคล็ดลับความงามอะไรมาบอกหน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้วว่าพี่ก็ผ่านช่วงวิกฤตมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้อายุพี่47แล้วปัญหาริ้วรอยเหี่ยวย่นฝ้าจุดด่างดำคือมีครบหมดเลยโชคดีมาเจออาริเซ่เดี๋ยวพี่จะให้ดูผิวหน้าสำหรับใครที่มีปัญหานะคะอย่างเช่นผู้ปัญหาฝ้าริ้วรอยจุดด่างดำเปิดใจลองใช้ดูค่ะตัวนี้เขาเป็นสินค้านำเข้าผลิตจากประเทศเกาหลีนะแต่เขาพัฒนามาเพื่อผิวคนไทยเป็นเซรั่มบวกน้ำตกเพื่อที่จะแบบเตรียมผิวผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้พี่ใช้แล้วพี่ไม่แพ้เพราะว่าไม่มีสารปรอทไม่มีสเตียรอยด์แล้วในขวดนี้เนี่ยเขาก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยแลดูเรียบเนียนแลดูกระชับแลดูสว่างกระจ่างใสตัวนี้จะเป็นอาริเซ่ครีมน้ำมันม้าเขาจะมีส่วนช่วยให้ผิวของเราแลดูนุ่มชุ่มชื้นนะคะริ้วรอยต่างๆก็จะแลดูจางลงผิวหน้าของเราก็จะแลดูอ่อนเยาว์การล้างหน้าก็สำคัญนี่อาริเซ่คลีนซิ่งเจลนะคะตอนนี้พี่ฝนใช้เป็นประจำใช้แล้วรู้สึกหน้าไม่แห้งไม่ตึงผิวหน้าของเราอะแลดูนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็แลดูกระจ่างใสเรียกว่าสวยครบจบในอาริเซ่แบบพี่ฝนเลยนะคะยังมีดาราหลายคนใช้นะคุณศิริต้าเจนเซ่นน้องตุ๊กชนกวนันทุกคนใช้แล้วก็ประทับใจยังมีรางวัลการันตีด้วยนะวันนี้อัปโหลดพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยกดเบอร์ไว้ก่อนเลย02-017-7888หรือว่าแอดไลน์มาที่ @alize ครีมอาริเซ่ขนาด10กรัมจำนวน10หลอดเราให้เพียง990บาทเฉพาะ100สายแรกเราจะแถมฟรีอีก5หลอดนะคะคุ้มมากเลยและก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่แอดไลน์มาที่แอดอาริเซ่แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องเรามีเซตนี้แจกให้ฟรีสำหรับ5ท่านแรกตอนนี้อาริเซ่เขามีแบบซองจำหน่ายแล้วด้วยนะคะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปอยากให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ดูค่ะรับรองว่าคุณจะหลงรักเหมือนที่ฝนหลงรักรีบโทรเลยค่ะ02-017-7888ดูว่าแอดไลน์มาที่แอดอาริเซ่นะคะเดี๋ยวจะพลาดนะเอาล่ะก่อนไปลุ้นกับผลคะแนนกันนะครับมาถามความรู้สึกกับน้องปาร์คดีกว่าตอนนี้ความมั่นใจคุณอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ยังเต็มร้อยเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าผมคิดว่าทำเต็มที่แล้วครับก็ไม่ว่าจะผลจะออกมาเป็นไงก็พร้อมยอมรับครับนุ๊กล่ะครับรู้สึกหวั่นนะครับกลัวกลัวหล่นหวั่นเลยครับกลัวหล่นหล่นอยู่ครับความมั่นใจเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็เอาจะสัก70ก็ได้70ครับตอนนี้ผลคะแนนออกมาแล้วครับจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดจะเป็นใครลุ้นกันเลยครับอย่าเฝ้าปล่อยมือเดินลาขอเวลาสักเสี้ยวหัวใจให้อายได้สบตาขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดผิดเพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญคะแนนเต็ม300คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านและผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าคือน้องปาครับ210คะแนนครับชนะน้องนุ๊กที่190คะแนนครับเอาล่ะและผู้ที่ผ่านเข้ารอบก็คือน้องปาน้องนุ๊กครับครับการได้ร้องเป็นคนแรกของคุณกดดันตัวเองทำให้เรียกได้ว่าผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของคณะกรรมการมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับก็จะฝากถึงครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับวันนี้ผมมาถึงรอบ16คนได้แล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ครับเอาล่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนุ๊กนะครับวันนี้คุณทำเต็มที่แล้วแต่เส้นทางของการเป็นลูกทุ่งไอดอลต้องหยุดอยู่เพียงเท่านี้เพราะวันนี้คุณร้องไม่รอดครับและยินดีกับน้องฟ้าด้วยนะครับที่จะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับและผู้แข่งขันคู่ต่อไปตอนนี้ก็พร้อมอยู่แล้วนะครับไปพบกับเขาคนนี้กันเลยกับโทนี่เกียรติศักดิ์ครับ
ิ่งออกไปนอกสตูไปเลยค่ะสวัสดีครับเชิญด้านนี้เลยครับโอ้ยโทนี่โอ้ยทำไมคุณออกมาฟิตขนาดนี้ฮะโทนี่ฟิตมากเลยครับผมคือคุณไปฟิตต่อยมวยฮะเปล่าๆครับฟิตมาร้องเพลงนี่ครับฟิตมาร้องเพลงเมื่อเช้านี่แบบตื่นมารู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับยังไงเมื่อคืนฝันว่านอนไม่หลับครับโอ้ลูกไปดูม้วนไหนมาเนี่ยคุณถามได้ถามอย่างนี้น่าเกลียด ST วิดีโอสิฮะที่ผ่านมาเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับโทนี่ก็ผมก็เตรียมตัวมาเยอะเหมือนกันนะครับผมที่ผ่านมาก็ซ้อมมาหนักอยู่บ้านแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ซ้อมกันกับเพื่อน2คนแบบเอ๊ะเอายังไงดีวะตรงนี้เอาไงดีวะอะไรประมาณนี้เก็บรายละเอียดมาดีครับผมความคาดหวังกับตำแหน่งลูกทุ่งไอดอลก็คาดหวังมากครับผมหมายถึงแต่ก็เผื่อใจไว้นะครับเพราะว่าคนเก่งแบบเยอะมากเลยครับก็เผื่อใจไว้อยู่แล้วก็คาดหวังเหมือนกันครับผม16คนสุดท้ายแล้วด้วยเอาล่ะยังไงเดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้ของคุณดีกว่ากับน้องเจมส์บอนด์พัฒนกิจครับโอ้อีกคนนึงคึกคักอีกคนนึงนิ่งมากโทษนะประตูไม่หนีบมหาพจน์จะมาเหรอคะมองเหมือนมาบ้านใส่ทองสงสัยคู่นี้จะออกมาเล่นตลกแข่งกันนะไม่ได้กะจะมาร้องเพลงกันเลยบ้ามากเห็นหน้าแล้วเป็นยังไงคู่ต่อสู้ของคุณล่วงแน่นอนครับวันนี้เราหรือเขาเขาครับอ๋อเขาก็คอยดูกันแล้วเจอกันละโอ้โหแม่นี่ยังไม่ทันจะร้องเลยต่อปากต่อคำกันอย่างรุนแรงเหลือเกินโทษนะพี่เอฮะเอาคู่ที่3ขึ้นมาเลยได้ไหมทำไมฮะไม่อยากดูคู่นี้แล้วฮะให้เขาร้องก่อนสิขอโทษให้เขาโชว์หน่อยขอโทษค่ะอ่ะเป็นหน้าที่ของเจมส์บอนด์ก่อนวันนี้คุณเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้ได้เตรียมเพลงหมอลำอินดี้ครับผมมาถามกรรมการกันหน่อยดีกว่าเป็นห่วงเจมบอลน่ะลูกเราจะได้สำเนียงหมอลำเหรอคะคิดว่าต้องได้ครับเมื่อนี้ไหนลองทำเสียงแบบโอยอะไรมันได้เหรอลูกโอ้ว้ายมันจะได้เหรอลูกโอ้ยโอ้ยนะยังไงก็ลาดพร้าวลูกไม่ได้เลยอ่ะลูกอยากฟังพี่เป๊กกี้โอ้สักรอบหนึ่งครับผมพี่เหรอใช่ครับโอ้ยแล้วก็โอ้ยทำไมมันสั้นอย่างนั้นฮะไม่ได้ไปไม่ถึงขอนแก่นได้แค่สระบุรีค่ะแวะซื้อกะหรี่ปั๊บอันนี้ไม่ได้จริงๆเทคนิคการร้องแบบนี้ไม่ได้ยากเลยทำไมคะคุณนุ้ยไม่ยากเลยพี่เป๊กเมื่อกี้พี่ทำได้แค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอ้าวแล้วเทคนิควิธีการร้องให้ตายเถอะพี่เอก็ทำได้ง่ายๆเลยคุณเหยียบเท้าพี่เอกล้าเหรอฮะคุณเหยียบเท้าพี่เอขึ้นเลยทันทีโอ้ยอุ้ยเป็นหมอลำคีย์ต่ำเป็นโอกาสของเจมส์บอลแล้วนะครับที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับบทเพลงหมอลำอินดี้เชิญรับฟังครับไอ้ฟังหมอลำน้องว่ามันเฉยอินดี้สมัยนี้ต้องฟังอินดี้เท่านั้นคนว่าวัฒนธรรมถูกลืนกินกับการเวลาอายจึงอาสาชวนน้องมาฟังหมอบ่นอลาอีสานบ้านนาเจ้าฟังเป็นบ่นอเสียงแค่นเสียงพินฟังแล้วยิ้มอยู่บ่ฟังเป็นบ่นอในยุคสมัยนี้เพลงอินดี้เข้ามาตีตลาดย่านเจ้าลืมรสชาติบรรยากาศบ้านนาลืมควายบักตูลืมผักอีตูอยู่เถียงนาอายาแก้วตาลอยตัวปล่อยใจไปตามเพลงเพลงอินดี้อ้ายฟังประจำแต่หมอลำอยู่ใน DNA บอกให้ลืมทิ้งอ้ายดอกเบี้ยที่อยู่ในยุคเ
ียงโอ้ละน้องจากใจที่ท้อก็มีแห่งใจถึงสิเป็นผู้บ่าวยุคใหม่แต่หัวใจเกินร้อยด้วยหมอบ่เดี๋ยวว่ามันเซยไอ้บ่เดี๋ยวว่ามันเซยตรวจหมอลำไปเลยถึกใจไอ้ฮักแท้เด้เฮ้เฮ้เฮ้ผู้สาวสมงามแท้เด้เฮ้เฮ้เฮ้ถึกใจไอ้บ่าวหมอลำไปอีน้องอลามาไปสารโนกับพี่ไปนัดกันกับหมอลำอินดีอินดีไอ้อินดีอินดีอินดีไอ้อินดีอินดีสิพาก่อนแล้วก็เป็นงามงามเดินเดินตามหมอลำไทยดังไกลกว่าละมาเด้อเชิญมาฟังลำอินดีมาเด้อมาฟังหมอลำอินดีบอกเคยลืมกินอายดอกเบี้ยที่อยู่ในยุคเพลงร่วมสมัยแค่ได้ฟังเสียงโอ้ละน้องจากใจที่ท้อก็มีแห่งใจถึงสิเป็นผู้บ่าวยุคใหม่แต่หัวใจเกินร้อยด้วยบ่เดี๋ยวว่ามันเซยไอ้บ่เดี๋ยวว่ามันเซยตรวจหมอลำไปเลยถึงใจไอ้ครับแท้เด้เฮ้เฮ้เฮ้ผู้สาวสมงามแท้เด้เฮ้เฮ้เฮ้ถึงใจไอ้บ่าวหมอลำไปเองน้องอลามาไปสารโนกับพี่ไปนัดกันกับหมอลำอินดีอินดีไอ้อินดีอินดีอินดีไอ้อินดีอินดีสิพาอาพรแล้วก็เป็นงามงามเดินเดินตามหมอลำดังไกลพลานมาเด้อฉันมาฟังลำอินดีมาเด้อมาฟังหมอลำอินดีจบลงไปแล้วครับกับเพลงหมอลำอินดี้จากเจมส์บอนด์นะครับเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มาแข่งครับเหมือนกับว่าวันนี้เป็นเวทีข้างล่างเป็นคนดูอะไรประมาณนี้ครับเอาล่ะก็คือเราพยายามเรียกว่าทำอารมณ์เหมือนแบบอยู่คอนเสิร์ตเลยใช่ครับถามกรรมการกันหน่อยดีกว่าอ้าวคุณไปคิดอะไรครับทำไมก่อนร้องก็เป็นห่วงเจมส์บอนด์ค่ะพอร้องเสร็จก็เป็นห่วงแต่ไม่ได้เป็นห่วงเจมบอลเป็นห่วงโทนี่นุ่มกลับเลยดิไม่ต้องโทนี่ตอนขึ้นเพลงมาก็ลำพอท้ายเพลงคอลูกตกอย่าพึ่งใจเย็นอะไรนะฮะใจเย็นเราต้องเห็นความสามารถเขาก่อนเราต้องให้กำลังใจเขาใช่เป็นคนขี้เป็นห่วงคุณนะมีแบบชำระชายตามาเล่นกับกล้องด้วยอ่ะนะคะนี่คือมืออาชีพอ่ะมันได้เปรียบตรงเนี้ยได้เปรียบตรงเนี้ยเจมบอลเป็นคนเสียงบางนะแต่เข้าใจบริหารเสียงของตัวเองให้มีเสน่ห์กลายเป็นว่าพอเสียงบางปุ๊บเสียงอ้อนเราอ่ะมันเลยชัดไอ้เสียงที่เรามันใส่จริตเข้าไปในความอ้าเอออิบอุบที่ปลายเสียงอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะลูกนะโอ้ยเอ็นดูนะคะเอ็นดูถือว่าเจมบอลทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากในรอบนี้โอ๊ยเป็นห่วงโอ้โหดีคือตีโจทย์แตกมากเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณร้องเหมือนคุณร้องโชว์คือความรู้สึกที่เขาร้องอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราอ่ะไปเพิ่งลงจากรถจอดรถเสร็จปุ๊บลงไปแล้วไปซื้อตั๋วข้างหน้าข้างหน้าเวทีเขาแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเพลงเนี้ยออกดังออกมาแล้วใจเรามันก็เต้นเราอยากจะเข้าไปใจจะขาดอยู่แล้วเราก็ต้องไปต่อแถวเดินเข้าไปเพื่อจะไปดูโชว์นี้มันคืออารมณ์นั้นเลยมันไม่มีทิติเลยในการโชว์นี้ของคุณนะเลือกเพลงมาได้ดีเหมาะกับตัวคุณเองมากเจมบอลฮะใช่ครับ
ก็อย่างที่บอกอ่ะเมื่อสักครู่ว่าเขาก็เลือกได้ตรงทางของเขาที่เขาใช้อยู่บนเวทีอยู่แล้วเสียงบางพี่เป็กบอกแต่ว่าพี่เป็กเชื่อไหมว่าเสียงบางเนี่ยเคยมีนักร้องอีสานที่ดังทะลุฟ้ามาแล้วชื่อสาธิตทองจันทร์ลูกรู้จักสาธิตทองจันทร์ไหมลูกรู้จักครับผมนี่แหละเสียงทางเนี่ยคือทำให้แผ่นดินอีสานสะเทือนมาแล้วแล้วเสียงของลูกอ่ะเหมาะสำหรับการที่เล่นเป็นพระเอกผู้อาภัพพระเอกยากจนคือเสียงมันน่าสงสารน้ำเสียงแล้วมันผ่านมากๆในการที่แบบสื่ออารมณ์และการช่วงลำลูกก็รู้ว่าตะกี้มันลำทั้งหลายทำนองครับคุณเดมันมาตบท้ายด้วยเต้ยก็ขอให้สืบสารวัฒนธรรมขันแห่งนี้อยู่ส่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อนะลูกขอโชคดีครับวันนี้ขอบคุณครับเอาละครับงั้นเชิญกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนได้เลยครับเอาละคะแนนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันตอนนี้เชิญเจมส์บอนด์นั่งพักก่อนได้เลยครับและเป็นหน้าที่ของโทนี่ด้านนี้เลยครับฟังเจมส์บอนด์ร้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมสนุกกับเขาจนแบบลืมตัวเลยว่ามาแข่งอะไรเงี้ยผมเมื่อกี้ผมเห็นคุณก็แบบลำไปด้วยตลอดทางเลยอ่ะครับผมเออไปต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณเตรียมเพลงอะไรมาเตรียมเพลงปล่อยผ่านมาครับคุณนุ้ยครับใจสำคัญที่สุดฮะพี่รู้สึกว่าเจมบอลร้องดีไหมเจมบอลร้องดีแต่พี่หันไปดูโทนี่โทนี่ก็ไม่รู้ได้รู้สึกแบบจิตตกหรือแผ่วไปทำตรงนี้ให้ดีที่สุดดึงกำลังใจตัวเองกลับมาจะยังไงก็แล้วแต่เราก็มีของดีเหมือนกันทุกคนมีของดีเป็นของตัวเองสู้ๆฮะตอนนี้ถึงเวลาของโทนี่เกียรติศักดิ์ที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับเพลงปล่อยผ่านเชิญรับฟังครับสู้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีนะครับอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมจิมมี่สู้ๆนะกูแค่ปัญหาที่ผ่านเข้ามาใจมันลาก็แค่เท่านั้นฉันยังมีลมหายใจและมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่ชีวิตเธอแค่เป็นพี่ตอนนี้ถึงเวลาของโทนี่เกียรติศักดิ์ที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับเพลงปล่อยผ่านเชิญรับฟังครับสู้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีนะครับอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมจิมมี่สู้ๆเด้อต้องไปเคลียร์เรื่องนั้นนี่มันอะไรกันทำไมมันช่างวุ่นวายทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องหัวใจไม่มีใครเข้าใจเลยสักคนเสียงของผู้คนที่ฉันได้ยินก็มีแต่ติชินนินทากันกูแค่ปัญหาที่ผ่านเข้ามาใจมันลาก็แค่เท่านั้นฉันยังมีลมหายใจและมีพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่ชีวิตคนนินทา
จบลงไปแล้วนะครับกับเพลงปล่อยผ่านโดยน้องโทนี่ครับเป็นยังไงบ้างเหมือนอย่างที่ซ้อมมาไหมดีกว่าอย่างที่ซ้อมมาอีกครับโอ้นี่ดีกว่าที่ซ้อมอีกว่าผมรู้สึกผ่อนคลายแล้วมากเป็นตัวเองมากครับผมแล้วเมื่อสักครู่บอกว่าเพลงนี้อยากจะร้องเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนตอนแรกเห็นพูดออกมาว่าอะไรนะจิมมี่สู้สู้เด้อเขาคือใครเขาคือพี่ชายผมครับมีอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเขากำลังสู้อยู่ครับสู้กับหลายๆเรื่องเขาเป็นคนแบบว่าเขาจะพยายามเป็นพ่อที่ดีครับแต่ว่าก็เขายังเป็นพ่อที่ดีไม่ได้แต่เขาบอกว่าถึงพ่อจะเป็นพ่อที่ดีไม่ได้แต่พ่อรักลูกมากนะครับอะไรเงี้ยคนนี้กำลังสู้อยู่ผมคิดถึงเขาด้วยครับไม่ได้เจอนานมากเลยนานแค่ไหนเข้า10ปีได้แล้วครับนี่คือพี่ชายแท้ๆเลยไหมพี่ชายแท้ๆเลยที่เราก็ไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีแล้วแต่เราร้องเพลงนี้ส่งต่อส่งกำลังใจไปถึงเขาส่งพลังไปแบบนี้คอมเมนเตอร์แต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรไปเอกครับเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าหากคนมันคล่องแคล่วว่องไวมันจะมีคนอวดดีกับคนเอาดีมาอวดมันมี2 อย่างซึ่งโทนี่เป็นคนเอาดีมาอวดไม่รู้สิในการร้องเพลงของลูกวันนี้บนเวทีมันไม่รู้จะหาคำอะไรมาตีลูกได้สักวันหนึ่งป๋าขอเป็นกำลังใจให้ลูกไปเป็นดาวที่อยู่บนฟ้าส่องแสงขอบคุณครับมีแค่นั้นครับไม่มีติสุดยอดคุณนุ้ยครับค่ะตอนแรกงงว่าฟุตเวิร์กออกมาทำไมตั้งแต่ตอนแรกแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นก็คือพอคุณถ่ายทอดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอ๋อคุณเตรียมตัวมาโทนี่คุณเตรียมตัวมาดีมากเลยคุณฟุตเวิร์กออกมาจังหวะที่คุณออกมามันคือสิ่งที่คุณเตรียมพร้อมในการจะร้องเพลงนี้ในการที่จะสื่อสารเพลงนี้ออกมาพอตอนคุณทำปุ๊บมันใช่เลยอ่ะมันคือการส่งพลังตั้งแต่เริ่มต้นที่ออกมานั่นคือการเตรียมตัวอีกอย่างนึงคือจุดมุ่งหมายที่คุณจะไปถึงมันถึงเพราะคุณจะร้องเพลงให้พี่ชายคุณใช่มั้ยมันถ่ายทอดออกมามันก็ออกมาจากใจของคุณจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้แบบร้องเพลงได้ดีอ่ะร้องเพลงเร็วได้ดีเลยอ่ะดีจนแบบกรรมการแบบว่าต้องหันหน้าคุยกันน่ะว่าดีจริงแล้วก็ธรรมชาติที่ไม่รู้ว่าเส้นทางการเป็นลูกทุ่งไอดอลของโทนี่จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้นาทีนี้คือโอกาสในการที่จะมีอะไรอยากจะบอกพี่ชายของเราไหมผมอยากให้พี่จิมมี่นะครับสู้ๆนะครับน้องคนนี้คิดถึงเสมอนะครับเอาล่ะนี่คือความรู้สึกของโทนี่ที่ส่งต่อถึงพี่ชายนะคุณจิมมี่และตอนนี้กรรมการทั้ง3ท่านเชิญลงคะแนนครับถามความรู้สึกของเจมส์บอนด์ดีกว่าได้ฟังโทนี่เขาร้องจบแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าสิ่งที่พี่เขาสื่อสารออกไปมันตรงกับที่พี่เขาแสดงออกมาตั้งแต่เริ่มแรกอย่างที่พี่ๆคณะกรรมการได้เห็นครับผมกรรมการทุกท่านดูหน้าตาหนักใจมากๆและผลคะแนนตอนนี้ออกมาแล้วครับแน่นอนครับ2คนนี้จะมีเพียงคนเดียวที่รอดจะเป็นใครลุ้นกันเลยครับฟังเสียงโอ้ละโนจากใจที่ท้อก็มีแห่งใจกูแค่ปัญหาที่ผ่านเข้ามาใจมันลาก็แค่เท่านั้นจะเป็นเจมส์บอนด์หรือโทนี่คะแนนเต็ม300คะแนนผู้ชนะต้องทำคะแนนได้มากกว่าและคือโทนี่ครับชนะไปครับ245คะแนนต่อ230คะแนนครับโอ้โหสุดเลยทีเดียวสำหรับโทนี่นะครับทำเต็มที่ส่งกำลังใจไปถึงพี่ชายนะครับและเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับแน่นอนครับคนที่จะต้องร่วงไปก็คือเจมส์บอนด์ความรู้สึกตอนนี้ของคุณเป็นยังไงความรู้สึกก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ตัวโทนี่ในลึกๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่า
พี่เขามีความที่ตั้งใจมุ่งมั่นมานะผมก็ติดตามพี่เขานะครับเพราะว่าเหมือนเราเป็นสายอาชีพเดียวกันก็คือนักร้องกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะเป็นคนละสไตล์มากกว่าอย่างผมจะเป็นหมอลำเรื่องของพี่โทนี่จะเป็นคอนเสิร์ตซะส่วนใหญ่ในประมาณนี้ครับถือได้ว่าคู่นี้ทำหน้าที่แต่ละฝ่ายได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ต้องขอแสดงความเสียใจกับเจมส์บอนด์เส้นทางการเป็นลูกทุ่งไอดอลของคุณหยุดอยู่เพียงเท่านี้วันนี้คุณร้องไม่รอดครับโอ้ยเดี๋ยวตามไปเขาพวงมาลัยนะและตอนนี้ส่งโทนี่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราไปพบกับผู้แข่งขันคู่ต่อไปกันเลยนะครับและคนแรกของคู่นี้ขอต้อนรับน้องนนท์อชิระครับสวัสดีครับตอนนี้เลยครับนี่คือคนแรกของคู่นี้เตรียมตัวมายังไงสำหรับนนท์ก็สำหรับ2เดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ฝึกซ้อมเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็เก็บรายละเอียดสำหรับเพลงช้าในรอบนี้นะครับก็พกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยเต็มร้อยครับเห็นผู้เข้าแข่งขันไปแล้ว2คู่รู้สึกยังไงบ้างก็ทั้ง2คู่ก็ทำได้ดีนะครับผมแล้วก็ผมก็เก็บเอาคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการนะครับมาใช้ในเพลงนี้เหมือนกันนะครับในด้านของการสื่ออารมณ์ที่พี่นุ้ยบอกแล้วก็พี่เบกกี้บอกนะครับว่าอย่าตื่นเต้นนะครับผมร้องให้เป็นสบายๆครับผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับความหวังของเราในการเป็นลูกทุ่งไอดอลก็วันนี้ที่มาก็หวังนะครับก็หวังเป็นแชมป์เลยแหละครับหวังเป็นแชมป์เลยวันนี้ใช่ครับความหวังของเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ความหวังก็สัก 100% ได้ไหมครับพี่โอ้โหแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณมั่นใจคุณก็สามารถคาดหวังแบบนั้นได้ครับยังไงพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับเอาละแต่ก่อนจะไปเป็นแชมป์ขนาดนั้นต้องผ่านด่านคนนี้ให้ได้ก่อนและคู่แข่งของคุณคือเปเปอร์ปุญญพัฒน์ครับสวัสดีครับเจอเลยครับเปเปอร์ครับมาเตรียมตัวมายังไงบ้างสำหรับเปเปอร์โอ้โหเมื่อกี้ผมออกมาผมอยากจะยิงนนก่อนเลยทำไมอ่ะเขามั่นใจเกินนะฮะเขาแบบเขาร้อยหนึ่งผมไปเลย120นี่อุ้ยอยากเกิน120นะเดี๋ยวตำรวจจับลูกช่วงนี้จับไม่ได้เขาก็ถ่ายรูปส่งไปบ้านด้วยอ๋อนี่คุณมั่นใจมากกว่าเขาอีกโอ้โหเรียกว่าถือปืนออกมาเลยเตรียมตัวเป็นยังไงเขาบอกโอ้โหสองเดือนที่ผ่านมาเขาซ้อมหนักมากของผมเนี่ยผมฝึกภาษาอีสานมากๆครับเพราะผมเป็นคนใต้สำหรับเพลงอีสานเนี่ยผมจะต้องฝึกพวกคำเยอะแบบคำผิดอะไรพวกนี้ครับก็พยายามแก้ในสองเดือนให้มันมีความเป็นอีสานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้ววันนี้คุณเตรียมเพลงอะไรมาระเบิดเวลาครับผมโอ้โหว้าวกรรมการมีอะไรอยากจะแนะนำไหมครับป้าเอกครับมองว่าอุปสรรคของภาษาไม่ใช่เป็นเรื่องแบ่งขีดขั้นความสามารถแต่ผมเห็นหลายคนพูดกันในเรื่องของซ้อมในเรื่องของฝึกฝนฝึกฝนหรือซ้อมแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของพรสวรรค์ของตัวเองด้วยมันฝึกขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าต้นทุนของเรามันไม่มีมันก็ฝึกไปก็แค่นั้นแหละแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยรู้เถอะว่าเมื่อลูกมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะลูกมีต้นทุนแล้วต้นทุนของลูกมีแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ลูกจะใช้ต้นทุนของลูกที่มีอยู่เนี่ยให้มันเด่นชัดขึ้นมาในประการไหนแบบไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ลูกเลือกก็ขอให้โชคดีครับเชื่อเหลือเกินว่ากรรมการทั้ง3ท่านก็เป็นกำลังใจให้กับเปปเปอร์ถึงเวลาที่เปปเปอร์ปุญญพัฒน์จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับเพลงระเบิดเวลาเชิญรับฟังครับซึมเศร้ากลางฝนที่มันพรั่งพรมลงใส่นายปล่อยน้ำตาให้มันไหลบ่อายฟ้าดินสูญสิ้นแล้วความหักนาทีสุดท้ายด้วยคำว่าเลิกกันผ่านหัวใจของอายถูกคั้นด้วยน้ำมือเจ้าผู้บ่ทันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตา
ปิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยไอ้วิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืนน้องกระบื้นนี้ใส่เกียร์ถอยได้แต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกทางหันหลังทางน้ำตากลั้นใจบอกว่าให้เจ้าโชคดีให้สมใจกับคนใหม่ที่ดีที่น้องตั้งใจเลือกเขาให้คนนี้ได้ตายไปแล้วบ่ต้องห่วงเด้อว่าความทางเจ้าถูกกระเพิดที่น้องกับเขาวางลงใส่ใจจบลงไปแล้วครับกับเพลงระเบิดเวลานะครับโดยน้องเปเปอร์เป็นยังไงบ้างพอใจกับสิ่งที่เราได้ร้องไปไหมตอนซ้อมดีกว่านี้แต่เมื่อกี้ก็ไม่เสียใจที่ทำไปแล้วครับก็โอเคผลงานครับเอาล่ะมาฟังกรรมการทั้ง3ท่านดีกว่าไปเอกครับยังคุยกันอยู่ว่า หลังโซโล่เนี่ยลูกทำได้ดีมากนะ คือหลังโซโล่นี่คือแบบเฮ้ยมันมีทั้งพลังเสียงมันมีทั้งแก้วเสียงแล้วมันมีทั้งการเอาภาษาใต้เข้ามาใส่คือมันสมูทแล้วมันสมบูรณ์แบบมากแผลที่มันดูใหญ่จริงๆคือแผลช่วงต่ำเท่านั้นเองลูกแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่แค่มันไม่สวยและไม่สง่างามเท่านั้นเองเป๊กกี้ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากนะคะต้องบอกเปเปอร์อย่างนี้ก่อนนะเปเปอร์ก็ถือว่าทำได้ดีมากนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นคนใต้นี่ไม่รู้เลยนะสำเนียงนาสิกเฮ้ยเหมือนคนอีสานเหมือนกันนะแล้วชอบความใส่ลูกเล่นน่ะใส่ใต้ลงไปด้วยอ่ะพอถึงหลังโซโล่เนาะความผ่อนคลายความปลดล็อกมันก็เกิดขึ้นน่ะเปเปอร์แต่การร้องเพลงครับถ้าเราดีได้ตั้งแต่ต้นเลยมันก็จะเยี่ยมมากวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ครับถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะว่าถ้าเราร้องหลังโซโล่ได้ดีกว่าข้างหน้าครั้งหน้าเวลาร้องเอาท่อนหลังขึ้นมาร้องก่อนนะคะนะใช้วิธีแบบนี้ได้เหรอก็เขาร้องท่อนหลังดีอ่ะคุณใช่ไหมฮะชอบมากเลยแบบว่าเสียงหลบเสียงอะไรท่อนหลังคือดีหมดเลย
ตายต่ำนะฝากไว้ให้คิดเวลาไปทำอะไรก็ตามในชีวิตถ้าเราพลาดรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะธรรมชาติของมนุษย์เราเกิดมาเพื่อผิดพลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแก้ไขแล้วไปต่อครับให้เร็วที่สุดฟังกรรมการแบบนี้แล้วถึงเวลาที่ทั้ง3ท่านต้องลงคะแนนเชิญเลยครับตอนนี้เชิญน้องเปเปอร์นั่งพักก่อนเลยและเป็นหน้าที่ของน้องนนท์ครับฟังเปเปอร์เขาร้องไปแล้วครับความมั่นใจของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ลดลงไหมก็ยังเท่าเดิมครับผมยังเท่าเดิมใช่ครับเพราะว่าเปเปอร์ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างคำแนะนำของท่านกรรมการท่านก็บอกว่ายังมีรอยขีดข่วนอยู่ครับครับเราพอที่จะไปอุดตรงนั้นได้ครับและเราเตรียมเพลงอะไรมาขอโอกาสเนเดอร์ครับคุณเบกกี้มีคำแนะนำอะไรไหมครับเห็นฝีมือของเปเปอร์แล้วเรารู้แล้วว่าเขามีจุดรั่วตรงไหนเราก็พยายามอุดของเราให้แผลน้อยกว่าของเขาถ้าทำได้อย่างนั้นก็มีโอกาสชนะค่ะงั้นถึงเวลาของนนท์อาชิระแล้วนะครับที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเขากับเพลงขอโอกาสแน่เด้อเชิญรับฟังครับฟังเด้อล่ะตั้งแต่คบกันมาเป็นคนคุ้นเคยก็บ่เคยขออย่างเจ้าเลยจากเธอฟังเด้อเจ้าถ้าให้เว้าเป็นแปนออกจากหัวใจว่าคนนี้หลงหักเจ้าหลายมาแต่โดนเสื่องสนเอาไว้กับบ่อยู่คือสิบ่ฮู้เอ๋ใจแน่บ่หนอที่เศร้าแล้งคึดน้ำคึดพอห่วงน้ำเจ้าเอาใจสุยางแต่ย้อนสนิทก็คิดเลยไปอีกลิมิตหวังไว้เป็นคู่ชีวิตติดอยู่แค่หนึ่งอย่างคือใจของเนอมันพอสิว่าให้อยู่น้ำได้บ่ขอโอกาสแน่เด้อถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดีสิฮักเจ้าให้หลายๆกว่านี้สิบปีสามปีสิบ่จืดหมดจาแค่เป็นที่ในใจเจ้าสิอยู่เคียงเจ้าจนฮอดอาวสานฝันเป็นจริงได้เมื่อมีกันและกันฮักตั้งแต่เมื่อนานเมื่อแรกพบเจ้าก็ยังบ่เศร้าหักจนทอดคุ้นเคยก็บ่เคยขออย่างเจ้าเลยจากฟังเด้อเจ้าถ้าให้เว้าเป็นแปนออกจากหัวใจว่าคนนี้หลงหักเจ้าหลายมาแต่โดนเสียงสนเอาไว้กับพ่ออยู่คือสิบ่ฮู้เอ๋ใจแน่บ่หนอที่เศร้าแล้งคึดน้ำคึดพอห่วงน้ำเจ้าเอาใจสุยางก็ย้อนสนิทก็คิดเลยไปอีกลิมิตหวังไว้เป็นคู่ชีวิตติดอยู่แค่หนึ่งอย่างคือใจของเนอมันพอสิว่าให้อยู่น้ำได้บ่ขอโอกาสแน่เด้อถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดีสิฮั
ักเจ้าให้หลายหลายกว่านี้สิบปีสองปีสิบ่จืดบ่จางแค่เป็นที่หนึ่งในใจเจ้าสิอยู่เคียงเจ้าจนฮอดอาวสานฝันเป็นจริงได้เมื่อมีกันและกันหักตั้งแต่เมื่อนั้นมือแรกที่พบเจ้าแม่เด้อถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดีสิหักเจ้าให้หลายๆกว่านี้สิบปีสองปีสิบ่ถึงบ่จางแค่เป็นพี่ในใจเจ้าสิอยู่เคียงเจ้าจนอดอาวสานฝันเป็นจริงได้เมื่อมีกันและกันหักตั้งแต่เมื่อนั้นก็ยังบ่เศร้าหักจนโหดมือนี้ก็ยังบ่เศร้าหักจนโหดมือนี้ครับจบลงไปแล้วครับกับเพลงขอโอกาสแม่เด้อนะครับจากน้องนนท์เป็นยังไงบ้างพอใจกับสิ่งที่เราได้ร้องไปไหมก็โล่งโล่งเลยทีเดียวครับพอร้องเสร็จเพราะว่าตอนอยู่หลังเวทีก็แอบตื่นเต้นไม่ใช่หลังเวทีสิตอนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เห็นเปเปอร์เขาก็ร้องดีครับมันก็เลยทำให้เรามีความกดดันขึ้นมาหน่อยนึงครับเอาล่ะกดดันแบบนี้กรรมการจะเห็นว่ายังไงป้าเอกครับคือผมเอาเรื่องของเป็นข้อก่อนนะฮะถ้าในแง่ของพลังเสียงเนี่ยผมชอบเปเปอร์เรื่องพลังพูดถึงพลังของเสียงนะแต่ของนนเนี่ยเสียงเพราะมากลูกเสียงลูกเพราะเสียงแบบเสียงฟังแล้วถ้าคนอกหักฟังเพลงลูกไม่ได้นะมันช้ำเลยอ่ะมันเพราะบอกไม่ถูกแต่สำหรับป๋านะค่ะมันยังขาดลูกต่อยแบบแรงๆสักในท่อนฮุกหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกคือไม่อยากให้กราฟมันไปแบบนี้เรื่อยๆมันเป็นโมโนโทนไปอยากแค่แบบสมาท่อนฮุกกับพีคขึ้นมานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยส่งพลังให้มันเยอะขึ้นกว่านี้เพื่อให้ดินามิกมันไม่ได้นิ่งแบบนี้เหมือนเราต่อยมวยอ่ะแยบสวยอย่างเงี้ยแต่ว่าแยบแล้วมันต้องโดนเป้ามันต้องมีอะไรที่แบบปั้งเข้าไปสักดอกเพื่อสะกดคนก็เป็นกำลังใจนะลูกนะครับผมคุณร้องเก่งนะแล้วคุณก็เสียงเนื้อเสียงดีด้วยแล้วก็ร้องเหมือนแบบเนาะไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ประมาทใดๆทั้งสิ้นเหมือนร้องซิงเสียงตัวเองอยู่อ่ะรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแบบมันผ่อนคลายมันสบายคุณนุ้ยอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยนนร้องแบบเป็นเพลงเร็วนะแต่ทำให้ช้าได้ไหมร้องก็ถือผมอาจารย์ถือผมอาจารย์ลองสิลูกก็ถือผมอาจารย์คุณเอาไปร้อยคะแนนเต็มเลยฮะทำไมฮะทำไมป๋ามองเพลงไม่ป๋าอยากรู้เพลงไทยจริงป๋าเพลงเขาจะดังนะป๋าอุ้ยศิลปินเสียชีวิตไปหลายปีแล้วป๋าไม่รู้ไม่ได้นะเพลงนี้พี่เอยังเต้นได้เลยอ่ะพูดเป็นเล่นโอ้โหคุณเพราะฉันนั้นถือพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์โอ้โหเป็นไงนะป๋าเอาป๋าไปไหนฮะป๋าไปไหนป๋าไปไหนป๋าอยู่กับอยู่เป็นเพื่อนลูกป๋าไม่พี่เอไปเอาหนักพี่เอทำทุกอย่างเลยนะตอนนี้เพราะนั้นต้องฮึดขึ้นมามากกว่านี้ต้องแรงขึ้นมามากกว่านี้ส่งอะไรไปรับหมดอ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้พี่เอยังไปขนาดนี้นี่เอาอธิบายไปอธิบายจริงจริงหนุ่ยอ่ะไม่ได้ติดอะไรนะตรงนี้ถือว่าโอเคแต่ไม่รู้ว่ามันโอเคสำหรับรอบนี้เฉพาะรอบนี้ไหมเพราะว่าอย่างที่กรรมการทั้งสองคนได้บอกว่าอยากจะหาจุดพีคให้กับเพลงอีกสักนิดนึงคือถ้าขยายความก็คือเพลงมันอาจจะเป็นรูปแบบนี้แหละแต่ถ้าคุณอยู่บนเวทีประกวดแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรที่มันหมือหวากว่านั้นอีกหน่อยนึงให้กรรมการรู้สึกแบบเฮ้ยแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยณวันเนี้ยวินาทีเนี้ยพี่ชอบนะพี่โอเคก็ถ้าเปรียบเสมือนแข่งชกมวยนี่คือนนคือยับอยู่ตลอดเวลาย็บเพื่อทำคะแนนแต่พอมันมีโอกาสจะแบบแม่ใช่ประเด็ดศึกยังไม่ไปยังจะย็บอยู่ต่อไปถ้าฟังจากกรรมการน่าจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เอาข้อนี้ไปปรับปรุงแต่ตอนนี้จะเป็นอย่างไรอยู่ที่ผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านเชิญลงคะแนนครับเ
ละก่อนไปลุ้นผลคะแนนนะครับมาถามความรู้สึกของคู่นี้กันก่อนดีกว่าเปเปอร์ก็ฟังโนนร้องเป็นไงบ้างครับโอ้โหดีมากครับแบบรู้สึกว่าโนนแบบไม่ตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามผมก็รู้สึกดีใจที่มาได้แข่งคู่กับนนท์นะครับผมวันนี้ใครจะผ่านเข้ารอบผมก็ดีใจหมดครับเอาละนนท์ล่ะครับผมก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าคุยกันอยู่ข้างล่างนะครับว่าต่อให้ใครเข้ารอบก็แล้วแต่นะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้กันเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันนะครับอายุเท่ากันด้วยแล้วก็ถึงวันนี้จะไม่ชนะผมก็ไม่เสียใจครับเพราะว่าผมวันนี้ผมก็ทำเต็มที่เหมือนกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าทำเต็มที่แล้วอะไรจะเกิดผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับและตอนนี้ผลคะแนนก็ออกมาแล้วครับสองคนนี้จะมีเพียงคนเดียวที่รอดเข้าไปสู่รอบ8คนสุดท้ายจะเป็นใครลุ้นคะแนนกันเลยครับระเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยขอโอกาสแน่เด้อถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดีสิหักเจ้าให้หลายกว่านี้สิบปีสองปีสิบ่จืดบ่จางจะเป็นแป๊ปเปอร์หรือจะเป็นนนท์300คะแนนเต็มผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคือนนท์ครับ234คะแนนครับชนะเปเปอร์ไปครับ213คะแนนและนนท์คือผู้ที่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจเปเปอร์มาตลอดการแข่งขันไหมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจผมมาตลอดตั้งแต่รอบแรกๆนะครับรอบนี้ก็ธรรมดาครับผมคนเราการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะครับมีทำดีบ้างทำไม่ดีเท่าที่ควรบ้างซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ดีเท่าที่ควรผมก็ยอมรับว่าผมแพ้ก็แพ้ด้วยความแบบภาคภูมิใจว่าเขาเก่งกว่าก็ยอมรับครับไปครับแต่เพิ่มไม่ได้หมดโอกาสนะลูกถ้าตราบใดที่ยังมีคนชื่อเอกชัยอยู่เดี๋ยวคุยกันเอาละเหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเปปเปอร์แล้วทุกครั้งที่มีโอกาสก็ต้องทำให้ดีที่สุดยังไงเป็นกำลังใจให้กับเปปเปอร์นะครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วแต่เส้นทางการเป็นลูกทุ่งไอดอลของคุณต้องหยุดอยู่เพียงเท่านี้เพราะวันนี้คุณร้องไม่รอดครับคนหล่อลูกก็หน้าเบี้ยวเหมือนกันนะลูกเอาล่ะแล้วตอนนี้ส่งนนท์เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับคนหล่อพี่คนหล่อร้องหน้าเบี้ยวคนหล่อลูกก็หน้าเบี้ยวเหมือนกันนะจบไปแล้วกับสัปดาห์แรกของการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งวันนี้เราทำการแข่งขันไปทั้งหมด3คู่ตอนนี้เราไปทวนผลการแข่งขันกันครับคู่แรกนุใจเพชรจับคู่มาร้องแข่งกับปาร์คภัทรพงษ์และปาร์คก็สามารถเอาชนะนุไปได้ด้วยคะแนน210คะแนนต่อ190คะแนนทำให้ปาร์คผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปได้เป็นคนแรกตามมาด้วยคู่ที่2เจมบอนและโทนี่คู่นี้บอกเลยว่ากินกันไม่ลงและทำให้คณะกรรมการถึงกับหนักใจแต่สุดท้ายโทนี่ก็เอาชนะเจมบอลไปได้ด้วยคะแนน245คะแนนต่อ230คะแนนคู่สุดท้ายของวันนี้เปปเปอร์และนนคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะเปปเปอร์เลือกดีไซน์การร้องโดยเอาสำเนียงใต้มาผสมแต่สุดท้ายแล้วก็พ่ายให้กับนนไปด้วยคะแนน234คะแนนต่อ213คะแนนทำให้นนผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเป็นคนที่3ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับสัปดาห์แรกของการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะครับผ่านไปแล้วดุเดือดไฟท่วมเวทีขนาดนี้สัปดาห์หน้ารับรองว่าสนุกและดุเดือดกว่านี้แน่นอนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเวทีการแข่งขันร้องเพลงที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นศิลปินอาชีพอย่างเต็มตัวกับรายการลูกทุ่งไอดอลรอบชิงในรูปแบบร้องต้องรอดทุกวันเสาร์18นาฬิกาทางช่อง7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับอยากจะสัตย์ HD
E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ ENFP ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ ENFP ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ ENFP ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะยะเซนทีวีอะเซนทีวีอะยะเซนทีวีอะเซนทีวีอะ